เรามาถึงร้านหินงามแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพานะคะทุกคนนะคะไปเที่ยวที่ร้านหินงามกันค่ะตามมาเลยค่ะจอบมองนะคะถ้ำมองนะคะจ้าเอ๋นะคะถ้ำมองก็จะมองเห็นอย่างนี้นะคะอันนี้เรียกว่าหินถ้ำมองค่ะมาลูกจักไปและหินที่มองเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือหินฟีฟ่านะคะนี่ค่ะเป็นลูกถ้วยฟีฟ่านะคะเราเหลืออีกข้างบนจะมีอีก3หินนะคะหินเลหินเลด้าหินช้างเอราวัณหินราชสีนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่คือหินช้างเอราวัณนะคะก็สวยงามมากค่ะหินช้างเอราวัณนะคะและนู่นนะคะไกลๆนะคะก็คือหินเลด้าค่ะสวยงามมากเลยค่ะหินเลด้านะคะพิชิตอยู่นะคะหินช้างเอราวัณพิชิตแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับลงไปนะคะ
เกตนะคะที่ลมเย็นๆก็คือก็จะพัดผิวมากนะคะจะเย็นมากเราอยู่ที่สูงเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศรอบๆนะคะก็จะวิวประมาณนี้เลยนะคะอยู่บนติดกับภูเขาบนเขาเลยค่ะก็จะเป็นก้อนหินนะคะที่มีลักษณะต่างๆนะคะโดยธรรมชาตินะคะอันนี้คืออุทยานแห่งชาติป่าหินงามค่ะถ้าท่านไหนยังไม่เคยมาเที่ยวนะคะก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวบ้างนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะวิวจะสวยประมาณนี้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่จุดที่สูงที่สุดเลยนะคะตอนนี้ก็จะวิวอย่างนี้เลยนะคะให้ดูวิวธรรมชาติเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เอามาฝากทุกคนนะคะบรรยากาศที่สวยงามแล้วก็สดใสฝากไว้ด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติลานหินงามนะคะเผื่อคนไหนที่ยังไม่ได้มาเที่ยวนะคะก็แวะมาเที่ยวชมได้ค่ะความสวยงามแล้วก็ความที่เป็นธรรมชาตินะคะของที่นี่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะก็อยู่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะแวะมาเที่ยวชมได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ